สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นงานร่วมเข้าปฏิวัติกรรมนะครับเป็นงานร่วมเข้าปฏิวัติกรรมวัดป่าสมเด็จสวัสดีวัดป่าสมเด็จนะครับวัดป่าสมเด็จของพระอาจารย์สุกิมนะครับทุกคนทราบแล้วครับเดี๋ยวกระลอกเพิ่นเดี๋ยวกระลอกเพิ่นเข้าไปรวมทำบุญน้ำอาจารย์ยศใส่เนี่ยเข้าไปรวมทำบุญน้ำเพิ่นยศใส่ไม่ได้คือรักษาฉันจะไปยอมไม่ให้เราเล่นบอลว่ะคือรักษาฉันจะไปยอมนะครับนะครับนมัสการหลวงปู่นมัสการมาท่านปู่มาจะเต่าแล้วเนี่ยเอาเพลงมุ่งมั่นนะครับนะครับชอบหรือไม่ชอบนะครับขายได้ครับแมนแมนอาจารย์ว่าในผู้ขาห้ามีบุญวาสนาเสด็จใจบ่เคารพสารีริกธาตุยศเจ็ดยุวัตรยศว่าได้เอาไว้พระเอริยาเมตไตรไปถวายยศไตรอุโบสถ12องค์วันนี้ถือว่าเป็นกุศลเป็นการเสริมเป็นยิ่งใหญ่แล้วก็เจอท่านแบบคุณญาติโยมสาธุชนผ่านใกล้ไกลไม่ว่าจะเป็นญาติโยมมาจากทางจังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์ก็ดีร่วมถวายร่วมถวายปัจจัยห้อมครับปฏิบัติกรรมใกล้ๆก็ขอสรพรขอบคุณเป็นอย่างมากในวันนี้ครับวันนี้ทุกคนได้มาร่วมเป็นก้าวเดินก้าวที่สองได้ถวายปัจจัยเพื่อชัยธรรมวันนี้เข้าปฏิวัติกรรมนะครับเข้าปฏิวัติกรรมที่วัดป่าสมเด็จวัดบ้านลานได้ให้ถวายเพื่อความเป็นระเบียบที่ความสวยงามนะครับได้เป็นพระราชาที่มาจากหลายที่ยังถือว่าครับตอนนี้ก็เป็นการขัดขวางชั้นพระทหารเกณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์นะครับถวายพระเจดีย์ที่บริเวณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระป่าสว่างดวงจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในนามอาญาโกศลที่ทรงถวายพระเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาถวายให้แก่พระภิกษุผู้มาจากทุกทั้งสี่ถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่าสว่างดินจากนะครับหลายพื้นที่นะครับวันนี้เป็นประธานนะยศพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเป็นการถวายพระมหาธาตุเจดีย์นะครับที่วัดป่าสมเด็จในนามหลวงพ่อสมชายนี่นะครับวัดป่าสว่างดินเนี่ยท่านได้มาโอ้โหนะครับประธานในการสร้างพระเจดีย์วัดป่าสมเด็จที่ติดกับโรงเรียนบ้านลานพิทยานะครับวัดป่าสว่างดินนะครับมาแล้วครับนะครับมีสาธุชนสายบุญนะครับได้ร่วมถวายนะครับได้ร่วมถวายก็เลยวันนี้เป็นวันดีเลิกงามยามดีใครต้องการอยากมานะครับ FC ทุกท่านต้องการอยากมาคารวะใครเก็บโทรศัพท์ได้กรุณามาคืนด้วยเจ้าค่ะนี่นะครับยังนะฮะใบสีกรุณานำมาคืนด้วยเนาะโทรศัพท์มาดูด้วยคุณยังเดี๋ยวเราจะพาหลวงพ่อไปดูถ้ำข้างล่างนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นการสวยงามมากเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้
ลาท่านประธานมาเยอะคุณโยมถือว่าเราได้มีบุญวาสนาบารมีได้มาร่วมกันกับหลวงพ่อสมชายท่านสร้างพระเจดีย์ขึ้นวันนี้ท่านก็มาเป็นองค์ประธานนำพาญาติโยมถวายพระเจดีย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยเดชะกุศลผลบุญใดๆก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างมาก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีอายุวรรณะสุขภละและเป็นร่มโพร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาตลอดกาลนานสืบถาวรไปเดชะพระญาติโยมที่มาในวันนี้ได้มาร่วมถวายพระเจดีย์ได้มาร่วมถวายพระตาอาหารเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเมืองทานถวายแด่พระผู้สูงส่งอูใหญ่ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งและก็มีเจ้าภาพและหลายท่านและหลายคนได้มาร่วมกันสร้างเมืองทานเพื่อถวายแด่พระผู้สูงส่งในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมเพื่อจะหวังเจดีย์พุทธเมตตาที่วัดป่าอาสภาวาสแห่งนี้ก็ถือว่าทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสได้เล่นทำบุญอันสูงสุดแล้วในพระพุทธศาสนาและอาจารย์คาถาดีตาของทานุสุถ้าจะกระทำด้วยกล่าวว่าบุคคลผู้ได้สร้างพระเจดีย์ไว้ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหรือว่ามีอานิสงส์หนึ่งแสนกับมีอานิสงส์หนึ่งแสนกับเป็นทานสูงสุดสูงสุดในอานิสงส์สูงสุดในที่เดียวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาเองนะครับมีสองอย่างที่มีอายุหนึ่งแสนกับที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่มีแค่สองอย่างนะมีแค่สองอย่างคือการได้เป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์และก็การได้เป็นเจ้าภาพถวายกฐินนั่นเองมีสองอย่างที่ได้แก่แล้วอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่เราท่านโดยพระบาทสมเด็จพระญาติโยมท่านใดมีโอกาสมีเวลาก็ไปแล้วก็วันนี้ทางพระหัตถ์ดีพระหัตถ์ดีทุกเดือนนั้นนะทุกเดือนนั้นชื่อเล่นเดือนนั้นเดือนนะพระหัตถ์ดีจากจังหวัดจันทบุรีมาทั้งพร้อมภรรยาและครอบครัวและก็ญาติญาติได้มาเป็นพ่อพ่อเป็นพ่อพ่อเป็นพ่อพ่อได้ถวายทั้งสังฆทานทั้งสังฆทานนี้ไม่ใช่เป็นสังฆทานที่ซื้อจากท้องตลาดแต่ว่าคุณโยมพระมหาบุรีท่านได้ทำเองนะเป็นสังฆทานที่มีประโยชน์มีคุณค่านะมาพร้อมกับภรรยาท่านนำมาเป็นเจ้าภาพใจในการสร้างเรื่องพระราชพระเจดีย์กับหลวงพ่อทำทานเข้าปริวัติกรรมที่วัดป่าสมเด็จตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่นะครับเป็นเมื่อนาทีที่แท้จริงนาโดยพระเจ้าสงสารทั้งเราท่านจะได้มาสร้างแต่ละทีทุกทีนะมาญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานก็หลายท่านไม่ได้ไปไหนท้ายถอดส่วนก่อนนะก็อย่าพึ่งไปไหนว่าท่านจะมาอยู่ใกล้ๆแต่มันเดี๋ยวคนนั้นหลายท่านหลายคนแค่ตรงแค่แสดงแรกถ้าเออแค่แค่มันเป็นแบบไม่เชื่อผมก็จะได้ไว้ไว้ใจคนว่าท่านมีคนเบิ่งมันมีแค่รู้สึกน้อยโมทนาทาแต่พระสงฆ์ที่มาจากพุทธที่ของไม่ได้ล่ะท้ายถอดส่วนไม่ได้แม่ทนายสังฆทานหรือการได้ทานกดครับ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 เออครับเหมือนครับเหมือนทั้งสี่ถือว่าเป็นอันสูงอันยิ่งใหญ่สูงสุดเหมือนบันไดเอาทานเปิดบันไดเปิดทานมีความสำเร็จในทุกๆด้านใ
กดกดไปแล้วก็กดกดไปกดไปยึดแน่นตั้งอกตั้งใจแล้วปิดง่ายๆแล้วได้ละเปิดได้บ่ได้ถือว่าทางนั้นเป็นแผนเอกสุดไม่ว่าพระผู้ทางนั้นจะเป็นเพียงนามพิธีต่างเป็นเพียงขับที่อยู่แล้วเจตนาหรือฉะนั้นเจตนานะมีสามประการนั้นแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธาอันมั่นคงเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นวันถวายพระเจดีย์เป็นสิ่งที่จะที่ส่งผลให้สำเร็จในการข้างหน้านะจะส่งผลให้สำเร็จในการข้างหน้าเดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับจะพาท่านเข้าไปชมในถ้ำนะครับถ้ำนี้อยู่ที่ไหนท่านหลายท่านจะงงนะครับท่านนี้ก็จะอยู่ใต้เจดีย์นะครับใต้เจดีย์ก็จะอยู่ใต้เจดีย์นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะครับโอเคนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ